สวัสดีครับก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบน่ารักสุดๆสำหรับใบเตยอาสยามกับดีเจแมนที่ในวันนี้13สิงหาคมสาวใบเตยก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องเวทมนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยเลยเธอได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาในแคปชั่นดวงใจของแม่มาแล้วในขณะที่ทางด้านดีเจแมนก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวในแคปชั่น13สิงหา2563สาวน้อยของพ่อมาแล้วท่ามกลางแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงมาแสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีและอวยพรการเป็นจำนวนมากมีชาวเน็ตตาดีเห็นฝายบนหน้าผากของน้องเวทมนต์ด้วยจนทักมาว่าดีใจมากนะคะพี่แมนขอให้หลานของหนูแข็งแรงนะคะน่ารักมีฝายบนหน้าผากด้วยหลานต้องฉลาดอย่างแน่นอนบ้างก็บอกว่าสมชื่อน้องเวทมนต์มีฝายที่หน้าผากด้วยคนโบราณเล่าว่าฝายคือสัญลักษณ์ของคนมีบุญกลับชาติมาเกิด